องออกไปทำทำดีกับนักโมไม่ออกไปทำความชั่วจนนักโมอย่ามัวเกเรเสียเวลาเล่นทำดีทำดีได้ไปสู่วันจอจูจอนักโมเร่งไปสู่แดนมหัศจรรย์ทันใดเร็วเข้าดีไปไปกับนักโมนักโมตอนของที่ระลึกของที่ระทึกสะพานนี้ถ้าเราตกลงไปเราโดนเปรตแห่งความหิวโหยความโลภดึงลงไปแน่โหนั่นหินสีสวยจังในดินแดนมหัศจรรย์มีของสวยงามและน่ากลัวมากมายอยู่ที่เราจะเลือกดูนะก็เหมือนกับเราที่จะเลือกทำความดีและความชั่วไงปวนแต่ปวนคิดว่าปวนเลือกที่จะเก็บกลับไปเป็นของที่ระลึกดีกว่าจะหยิบไปไหนจ๊ะก็จะเอาไปเป็นที่ระลึกไงเฮ้ยเปรตจับมือปวนช่วยด้วยนั่นหินในนรกภูมิของข้าชอบเลยถ้าชอบก็อยู่ที่นี่เลยสิจะได้เชยชมทุกวันเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วปวดกลัวปวดกลัวจ๋อตื้อจะไม่ปวดด้วยอ่ะดึงช่วยกันดึงแล้วค่ะดึงจับไว้นะจ๋อเรียกของวิเศษมาช่วยปวดด่วนเลยเรียกไม่ได้แล้วจ๋อกับตื้อใช้ต่อสู้กับปีศาจไปหมดแล้วสตินะโมต้องมีสตินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะนะโมจงคิดสิ่งดีนะโมจงทำความดีละชั่วให้เกิดสิ่งดีตั้งสติตั้งนะโมนะโมตัสสะนะโมตัสสะเฮ้ยเกือบตายแล้วทำไมเปรตถึงได้ดึงป่วนไปล่ะครับเจ้ายังไม่รู้อีกหรือนะโมป่วนละรู้หรือยังก็ป่วนแค่หยิบหินจากนรกภูมิไปเป็นของที่ระลึกว่าป่วนเคยได้มาที่นี่จริงๆนั่นแหละคือเหตุผลที่เจ้าจะโดนดึงให้อยู่ในมิตินี้ของที่ระลึกที่เจ้าคิดจะเอาไปควรอยู่ที่เดิมและอาจจะมีผู้เฝ้าดูแลอยู่ของจะสวยงามก็ต้องอยู่ในที่ของมันและของธรรมชาติก็ควรอยู่ตามธรรมชาติของมันแล้วมันจะมีคุณค่าขอบคุณครับคุณนางฟ้าเรารีบเดินทางกันต่อเถอะนี่ก็อีกไม่ไกลแล้วล่ะนะพวกเราก็จะถึงปากทางระหว่างมิติมหัศจรรย์แล้วก็โลกมนุษย์กันแล้วเย้เราจะได้กลับโลกมนุษย์กันแล้วเราจะได้กลับไปเล่าเรื่องผลแห่งการทำความชั่วและผลบุญของการทำความดีให้เพื่อนๆฟังกันดินแดนนรกจะได้ว่างเปล่าไม่มีเปรตไม่มีปีศาจจากการทำความชั่วอีกต่อไปแล้วแต่ในสวรรค์ก็จะหนาแน่นขึ้นนะสิเพราะมีแต่คนทำความดีดีแล้วไงต่อแต่นี้ไปจ๋อตือก็ไม่มีพลังวิเศษช่วยปกป้องนะโมกับป่วนแล้วนะเพราะว่าใช้พลังสุดท้ายไปกับการปราบพวกจอมมารแล้วเราก็ใช้พลังความดีต่อสู้กับความชั่วสินะโมเชื่อว่าเราชนะได้เวลาไปไหนมาไหนก็ตามอย่าเก็บสิ่งของในที่แห่งนั้นมาเป็นของที่ระลึกนะคะเขาจะสวยและมีคุณค่าในที่ของเขาอย่าทำไม่ดีไม่ดีนะคะเด็กๆ